ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder ค่ะรายการหนังทางช่อง True Vision 70นะคะและหรือช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะขอสวัสดีพี่จีมพี่ต่อและพี่อภินันท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Viewfinder อยู่สดๆเหมือนเดิมนะครับกี่โมงเนี่ยผมจำไม่ได้3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเข้าเลทอีกแล้วอ่ะเข้าเลท1 2 3เข้าเลทไป10นาทีป่ะยังไงก็มาแล้วนะครับวิวไฟเดอร์ของเราวันนี้นะครับใช่แล้วส่ง SMS เข้ามาได้นะวันนี้จัดกันสดๆนะครับ442200นะที่สำคัญเปิดวอลลุ่มดังๆหน่อยนะแล้วดูรายการเราแล้วห้ามเปลี่ยนไปช่องอื่นเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปช่องอื่นพวกเนี่ยหูจะแตกเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้พยายามแก้กันอยู่นะพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันพยายามจะแก้ไขนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก่อนจะไปเริ่มเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราแจกอันนี้ไปเครื่องฮะที่เล่นเกมกันนะมาดูรายชื่อผู้โชคดีก่อนดีกว่าครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รางวัลเป็นเครื่องเล่น MP4 จาก AJ เครื่องนี้ไปนะครับมาดูกันหน่อยนี่แหละครับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีที่รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วไปนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับตามหมายเลขนี้เลยรอรับโทรศัพท์ด้วยกันแล้วกันนะแจกสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วแจกขอแจกของสัปดาห์นี้ก่อนใช่แน่นอนว่าเห็นซองวิวไฟเดอร์ค่ะคุณผู้ชมก็มีคำถามมาให้เล่นกันอีกแล้วข้างในนี้มีหนังอยู่เรื่องนึงแต่จะให้คุณผู้ชมทายว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเหมือนเดิมครับง่ายๆเลยถามคำถามมาก็ได้จะตอบให้ว่าใช่ไม่ใช่หรือจะตอบเป็นชื่อหนังมาเลยก็ได้แต่ตอนนี้มันโคตรกว้างเลยพี่ถ้าถามแค่อย่างนี้เนี่ยหนังผีไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ผีตอบให้พี่นันทีนึงก่อนแต่ว่าตลอดที่เราทายมาเนี่ยขนาดเปิดคำถามเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องมีคนตอบถูกตลอดนะอาจจะมีสัปดาห์นี้ก็ได้ที่ไม่ถูกอ่ะ SMS เข้ามานะครับ4642200นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีของรางวัลมาแจกอย่างอื่นอีกอะทายยูกิก่อนอะไรเอ่ยนี่เสื้อครับผมสวยมั้ยมีเสื้ออะไรอ่ะ Red of the Titan ค่ะอ๋อคุณผู้ชมอ่ะเห็นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสโลแกนของเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้ว่าเรื่องอะไรข้างหลังเป็นอย่างนี้นี่เป็นชื่อหนังอ๋อ Brass of the Titan นะครับ1ตัวนะรวมถึง DVD ทั้งนี้ด้วยครับ2รางวัลนะครับ DVD ภาพยนตร์เรื่อง Footloose นะครับเป็น DVD จากทาง Happy Home นะครับวันนี้แจก Happy Home หรือ MVD MVD ครับ MVD MVD หรือ Happy HomeUnited United นะโอ้ United United ขอโทษนะครับรางวัลจากทางยูไนเต็ดนะครับยูไนเต็ดโฮมเอนเทนเมนต์นะไม่ขออภัยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีคนแก้นะครับเป็นของรางวัลทั้งหมดของเราวันนี้นะครับใครที่ไม่ได้ตอบคำถามอยากจะแสดงความเห็นเรื่องประเด็นนะวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับหนังเจ๊งมาเขาบอกขาดทุนย่อยยับเลยเรื่องนึงเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงทุนหนังไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อเรื่องประมาณ10ล้านได้ไหมพี่นันไม่ถึงประมาณ5ล้านประมาณ5ล้าน5ล้าน10ล้านประมาณนี้ไปเป็นคนสร้างเหรอเอาไปทำหนังปุ๊บเนี่ยแล้วหนังมันตั้งแต่ต้นรายการเลยไม่ใช่นึกว่าไปกำลังจะศึกษาเรื่องนี้เห็นแบบอาจจะเปลี่ยนงานใหม่อะไรเงี้ยผู้อำนวยการหนังไปเป็นแบบผู้กำกับผู้อำนวยการเราตีซะว่าสมมติหนังทุน10ล้านแล้วมันได้มีถึง10ล้านมันเจ๊งหลายๆเรื่องเนี่ยครับถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเงินเองเนี่ย10ล้านเนี่ยไม่เอาไปทำหนังเอาไปทำอะไรดีทำได้หลายอย่างเลยพี่10ล้านให้มันงอกเงยต่อไปทำอะไรดีพี่ผมจะไปกู้เพิ่มอีกสัก10ล้านแล้วผมเปิดโรงแรมม่านรูดโอ้ยมีความใฝ่ฝันผมคุยกับพี่ต่อเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเรารู้จักกันครั้งแรกก็คุยกันเรื่องนี้แหละอยากเปิดโรงแรมม่านรูดเนี่ยแหละไม่คือไม่ทำธุรกิจผิดกฎหมายครับผมไม่ค้ากามไม่ใช่ไม่ใช่แต่เปิดห้องความสุขมีคนมาใช้บริการนะใช่แล้วก็ทำต้มยำนะผัดอะไรอร่อยๆเลี้ยงกระพงกระเพราเลี้ยงแขกทุกห้องแล้วคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูรายการเราเป็นครั้งแรกอาจจะเข้าใจผิดว่ารายการเราเป็นการส่งเสริมศิลปะทำหรือเปล่าว่าห้องพักเปิดโรงแรมประธานโทษเปิดโรงแรมที่ไหนมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายคือไอ้ปกติโรงแรมเป็นคืนๆเนี่ยเอ้ยถ้าเราเพียแป๊บเดียวอ่ะถ้าเราเพียแค่2ชั่วโมงแล้วจะไปเข้าไป2ชั่วโมงก็จะได้เป็นผมจะบอกว่าผู้พิพากษาทำไมครับอัยการอะไรพวกเนี้ยบ่อยมากนะกลางวันเนี่ยนิยมใช่นิยมฮะจะได้งีบเพลินๆงีบเขาบอกว่าการแบบว่างีบกลางวันแล้วนึงเนี่ยมันจะทำให้งานมีประสิทธิภาพทีนี้ละมาตาออกมาเลยป้าป้าป้ามาตาออกป้า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 เลยโอ้เลยทำงานเร็วเร็วนะครับใหญ่เลยอภินันท์ล่ะอภินันท์สักสิบล้านสักสิบล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรดีให้มันงอกเลยสิบล้านผมไม่เอาก็ได้ไปเชียร์แขกก็ได้เอาไปเชียร์แขกแล้วเขาเป็นหน้าอย่างนี้เชียร์แขกอะไรเขาต้องการคนกระฉับกระแฉงแล้ววิ่งไปลูดฟึ๊บไอ้เ
ถือไปฉายอย่างเงี้ยพี่จีนเหรอคะจะทำอะไร10ล้านเหรอ10ล้านเนี่ยเอาไปเขาเรียกอะไรที่มันเป็นกองทุนเอาไปทำงอกเงยใช่ไหมฝากไว้มันได้กำไรกำไรหรือนะระยะยาวถ้าผมมี10ล้านจริงนะไอ้ผมเอาเงินเนี่ยลงทุนกับพี่พศอานนท์เว้ยให้ก็ทำหนังให้ยังไงก็ไม่แจ้งอย่างหรือไม่เดี๋ยวผมจะไปซื้อแฟรนไชส์รถเข็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีเด็กขึ้นมาเข็นให้เรียบเลยแล้วไปขายผมว่าเผื่อได้กำไรกว่ามาทำหนังอีกนะครับหรือคุณผู้ชมคิดว่า10ล้านเนี่ยทำอะไรให้มันงอกเงยได้มากกว่าไปทำหนังเนี่ยรอลองส่ง SMS เข้ามาคุยกันนะครับ4642200นะก่อนจะไปอัปเดตข่าวคราวเนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่นันเขามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับการแจกรางวัลมาคือรางวัลของชมรมวิจารณ์บันเทิงปีนี้เป็นปีที่24แล้วคุณไปร่วมอันนี้คุณไปเข้าชมรมเหมือนเขาแล้วอ๋อไม่ได้เข้าครับพี่คือมีคนไปมาแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เราฟังว่างานบรรยากาศของงานนี่มันเละเทะตุ้มเป๊ะคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีแหละไอ้การเขาเรียกว่าความสนุกกันเองแจกกันเองใช่นี่คือสบายสบายมันมากเกินไปไงแล้วไอ้คนที่มันไม่เคยรู้พอไปเห็นปุ๊บนี่โอ้โหงานทำไมเป็นงี้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความขลังแจกที่ไหนที่โอเล้งป่ะไม่ใช่ที่ สมาคมสโมสรทหารบกใช่ไหมที่มาใกล้เคียงกันละเกือบใกล้เคียงกันละครับผมเละที่ว่านี่เละยังไงคะมันเป็นยังไงก็ไอ้คนมอบรางวัลบนเวทีก็มอบไปเหมือนไม่มีใครสนใจนะฝึกก็ฟังไอ้คนข้างหลังก็นั่งดิ้งนั่งดื่มนั่งกินคุยกันเฮฮาแบบเสียงกลบเวทีไปเลยอ่ะอาจารย์พิภพธงชัยไปท่านก็อยู่ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเกินจะรับเขายกผับยกอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นเลยไม่แต่ว่าเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่ครับพี่ใช่คือมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบไปผิดที่เปล่าเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ผมไปผมไม่ได้เปรียบเทียบกันนะแต่ผมเคยไปสีสันบอร์ดหลายครั้งเลยค่ะมันหาหน้าดูนะโอ้เรายาปาวิ่งกันพร้อมอยู่นะงานไม่คือแต่ว่าคือไอ้ตัวที่แบบว่าพรีเซนเทชันอะไรต่างๆเนี่ยมันคือคุณทำงานวิจารณ์ใช่ไหมคุณวิจารณ์คนอื่นคุณอะไรทั้งแต่ทำไมเวลาพรีเซนเตชันของคุณแบบห่วยมากแล้วก็ระบบเสียงระบบอะไรคือมันแย่เขาก็เขาไม่ใช่เป็นคนทำเขาเป็นคนวิจารณ์คุณคิดว่าใช้ปากกาเนี่ยมันจะทำให้เกิดพรีเซนเตชันอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันบ้าป่ะเขาก็มีเงินในชมรมมาใช่ไหมไปขอสปอนเซอร์มาได้สปอนเซอร์ก็เอามาลงแล้วก็ไปจ้างบริษัทเขาไม่มีมาทำอะไรหรอกไอ้การทำอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนไงว่าไอ้คุณก็ลุกลวกกับงานเหมือนกันเนี่ยคือโอเคเราจ่ายตังค์ให้คนอื่นทำก็จริงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ได้ว่าถ้ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องยังไงก็คอมเมนต์กันได้คิดว่ามันโกรธอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณมาโกรธอะไรเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากมาตรฐานมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าไอ้คนที่มันไปได้รับรางวัลเนี่ยมันจะรู้สึกไงจะดีใจไหมอย่างเงี้ยควรจะดีใจไหมแล้วอย่างบางขณะไอคนที่ประกาศอ่ะมีนะฮะแต่ผมไม่ขอออกชื่อคือแบบขึ้นไปประกาศรายชื่อคนได้รับรางวัลปุ๊บเน้นถามว่าใครวะใครวะบนเวทีอ๋อคือมันขนาดนั้นไงฮะคือเข้าใจนึกสภาพออกนึกสภาพออกใช่ไหมฮะแล้วใครอยากจะอยากไปงานคือไอ้ความศักดิ์สิทธิ์มันมีคนอยากไปงานเยอะเข้าไปแล้วได้ดื่มด้วยไม่ใช่คืองานนี้มันเป็นงานเก่าแก่นะก็จะได้เจอกันก็ละมันเหมือนงานพบสิทธิ์เก่าอ่ะสิทธิ์เก่าหนังสือหนังวิดีโอสมัยก่อนครับผมแล้วก็พวกนิเทศศาสตร์รุ่นเก่าๆอะไรพวกนั้นน่ะคือคุณไปผิดงานคือผมมีข้อสรุปอย่างเดียวว่าคุณไปผิดงานแน่ฉะนั้นมันก็ต้องเฮฮาใช่ไหมใช่มันเป็นงานเหมือนงานศพพ่อเพื่อนอ่ะเออใช่ๆๆอ้อจริงเขาไปร้องไห้ทำไมไปฮะรวมเพื่อนเยอะเนาะมันเจอกันมาทั้งก็เสียงดังอะพระสวดก็สวดกันอยู่ข้างในเราก็ภาพคล้ายๆกันข้างนอกแล้วพี่ตอบเปรียบเทียบอย่างนี้อาจจะรู้กลัวไปหน่อยคล้ายๆงานแต่งเพื่อนอย่างเงี้ยคุณสนใจไหมครับว่าจะบอกเจ้าสาวคุยอะไรบนเวทีไม่ประธานกำลังกล่าวอะไรไม่สนเจอมาตั้งนานเป็นไงบ้างวะสนใจไหมสื่อเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยยังอยู่วะตกงานเปล่าตกงานอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นมันผิดเดี๋ยวในเมื่อเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วปกติคือในงานเนี่ยมีการแจกรางวัลอะไรบ้างในปกติแล้วเขาก็มีรางวัลนั่นกันไปคือไอ้สิ่งที่มันควรจะต้องทำนะสมมติสื่อมวลชนอย่างคุณที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในชมรมนี่นะสิ่งที่ควรจะต้องทำนะผมย้ำนะรับแฟกจริงๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปรับแฟกแล้วก็มานั่งพิมพ์ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างรับแฟกผลใช่ไหมฮะคือไอ้การไปไองานอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเขาใช่ครับเรื่องใหญ่ของเขาอาจจะคือแค่ปาร์ตี้พบกันผลออกมาเป็นยังไงเออเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ก็รางวัลมันออกมาเป็นยังไงบ้างพี่นันผลรางวัลให้ผลรางวัลผลรางวัลก็มีหนังยอดเยี่ยมนะหลักๆก็ของ
ฝนตกขึ้นฟ้าเหมือนไอ้คราวที่แล้วไหมเหมือนสมาคมผู้กำกับมั้ยสมาคมผู้กำกับรู้สึกว่าหนังยอดเยี่ยมจะไม่ได้ใช่มั้ยได้ผู้กำกับยอดเยี่ยมครับผมแต่ว่าคือตอนรางวัลนี้เนี่ยเป็นเอกก็คว้า2รางวัลใหญ่ทั้งหนังยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมก็เด่นส่วนบทยอดเยี่ยมก็ได้ของนั่นไงรัดดาแลนด์ใช่มั้ยก็ยังคงเด่นฝนตกขึ้นฟ้ากับหนังจาก TTS บางเรื่องอยู่นะฮะนี่คืออัปเดตคร่าวๆนะเกี่ยวกับรางวัลชมรมวิทยาบันเทิงนะครับอ่ะไปเข้าข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าครับนิวส์อัปเดตครับกันค่ะที่การเปิดตัวหนังภาพยนตร์ The Rolex ค่ะที่พารากอนนั่นเองพี่พินันเห็นสคริปต์ของเราเขียนThe Rolex ณพารากอนก็เลยหันมาถามวิกกี้ว่านี่นามสกุลพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นะคะ Rolex เป็นยังไงซึ่งในงานค่ะก็จะมีคอนเซปต์ของงานว่า Big Trees Project ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของ Rolex เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่าอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาก็เลยเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วนอกจากนี้ค่ะในงานก็จะได้คิววงฟลัวค่ะมาร้องเพลงเปิดน้ำรวมไปถึงได้คุณตันโออิชิค่ะมาช่วยปั่นจักรยานเนาะเพื่อจะคันไม่ผมชอบนั่นคือตันโออิชิเหรอไม่ใช่ครับไม่ตอบนั่นโรแล็กซ์อันนี้คือภาพคุณตันพยายามแบบปั่นจักรยานเพื่อจะคันน้ำสตรอเบอรี่มาประมูลขายขายไปได้300แล้วคุณตันก็สมทบทุนอีก300 บาทเพื่อที่จะไปช่วยเกี่ยวกับอนุรักษ์ต้นไม้เออดีนะเฮ้ยน่ารักอ่ะเสียดายงานนี้จริงๆอ่ะเขาเชิญพวกเราไปกันหมดเลยนะทั้งรายการเลยนะแต่ว่าบังเอิญมันชนกับวันที่เราต้องออกอากาศสดเลยขยับจอต้องคือผมมีหน้าที่ต้องตีหัวไอ้ต้องเนี่ยวันนั้นใช่ใช่เลยไม่สามารถจะไปได้ผมเสียดายนี่คือหนึ่งในหนังที่อยากดูตัวตีสอบสองตัวโรงงานโรแล็กซ์เนี่ยนะครับตัวหนังเนี่ยอย่างที่รู้กันมาจากหนังสือของดร.ซูสใช่ไหมเพื่อนผมเพื่อนผมไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเนื้อมันพูดถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับการแบบทำลายต้นไม้การทำโรงงานขึ้นมามีผลเสียต่อสัตว์ที่อยู่ในนั้นยังไงบ้างแต่หนังสือจริงๆมันเก่าแล้วนะเก่ามากแล้วประเด็นนี้นะวันนี้ตรงกับโลกแล้ววันนี้เลยท่านพี่ต่อใครหยิบมาทำก็ซึ้งใช่ไหมฮะซึ้งสิ่งแวดล้อมมันนะแล้วกลายมาเป็นหนังแต่ผมไม่แน่ใจนี่ท่านมีนายกโง่ๆไหนนะโอ้ยซึ้งน้ำตาไหลเลยง่ายๆใช่ใช่ดูง่ายๆครับมันเป็นหนังสือแห่งอนาคตจริงๆนะเออเขาพูดเรื่องได้น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมีการนำเอามาต่อยอดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางทีมสร้างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาแค่ตัวของหนังสือของดร.ซูสมาทำเนี่ยหนังคงจบสัก20 นาทีอ่ะแล้วก็ต้องมีจินตนาการในการสร้างต่อเขาบอกว่าไอ้ตัวที่มันจุดประกายคือต้นไม้ต้นสุดท้ายที่หายไปใช่ไหมที่มันไปอยู่ในมือของคนคนหนึ่งอ่ะคือไอ้หนังเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจบตรงที่เด็กคนที่ไปฟังเรื่องของไอ้วันสเลอร์คนที่เป็นคนตัดต้นไม้ทิ้งเนี่ยนะเอาเมล็ดต้นไม้เนี่ยให้แล้วบอกว่าเอาไปลองปลูกแล้วกันเนี่ยคือความหวังสุดท้ายถ้าปลูกสำเร็จรอแล็กซ์กับเพื่อนๆเขาอาจจะกลับมาก็ได้แล้วหนังสือก็จบแค่นั้นเลยหนังก็มาต่อยอดมากมายนะครับอย่างไอตัวเอกอีกตัวของหนังที่เป็นชื่อวันสเลอร์เนี่ยในหนังสือจริงๆไม่เห็นหน้าเห็นตานะมีแต่แขนกับลูกตาอยู่หลังต้นไม้เฉยไม่มีอะไรแต่ว่าหนังก็จะทำมาต่อเนี่ยตัวนึงนะแต่แขนยาวก็คือเหมือนเล่าให้เห็นภาพว่าตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาไปเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างคือหนังสือของดร.ซูสภาพมันจะแบบเวียดๆนิดนึงต่อมันจะดูเวียนเพี้ยนนิดนึงนะแต่ตอนนี้กลายเป็นภาพที่สดใสน่ารักมากเหมือนแมวก็จะแบบแมวแบบจังยาดมากใช่พี่แมวแบบเขียวๆแห้งๆประหลาดนิดนึงอ่ะแต่ว่าดร.ซูสชอบมีแมวในหนังสือแมวแล้วท่าทางเหมือนไม่ค่อยมีขนนะตัวจริงๆงอๆหน่อยนะครับนี่เป็นโรแล็กซ์นะครับนะวันนี้ก็ยังเข้าโรงอยู่หลายๆระบบเลยดิจิตอล 3D ภาษาไทยภาษาอังกฤษอยากดูมากกว่าไอ้นี่อีกนะไอ้มิกกี้ที่งานอะไรเนี่ยที่มาเล่นอ๋อไหนเดี๋ยวไหนโอ้ยเดี๋ยวไหนเสียวฟันทำไมคะมันเย็นลูกผมบอกเฮ้ยมีแต่ยักษ์ว่าเออดีแล้วจะได้ไม่ต้องพาไปดูอันนี้คือเดี๋ยวเราแลกเดี๋ยวเราแลกซะนะครับอีกข่าวนะครับไปต่อที่ข่าวนึงน่าจะเชื่อมโยงกับรอแล็กส่วนสมควรนะเพราะเขาเปิดตัวในสัปดาห์เดียวกันนะครับแล้วเขาก็โดนรอแล็กโดนรอแล็กเขี่ยทิ้งไปนะครับเพราะรอแล็กเปิดตัวได้สูงเหมือนกันเรากำลังพูดถึงหนังเรื่องจอห์นคาร์เตอร์นะครับหนังทุนมหาศาลจากดิสนีย์ตามข้อมูลเนี่ยรู้สึกจะใช้ทุนไปประมาณ250 ล้านนะครับนั่นคือทุนสร้างนะคุณโปรโมทอีกประมาณ100 ล้านเหรียญนะครับแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้คาดหวัง